ก็ถือว่าจบฟุตบอลในประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการไปแล้วเรียบร้อยนะครับโดยมี1ทีมเท่านั้นนะฮะที่ยังมีคิวลงเตะอยู่นั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับทีนี้ครับพอจบซีซั่นอย่างเป็นทางการเนี่ยคนก็จะถามหาว่าเฮ้ยนักเตะยอดเยี่ยมควรจะเป็นใครทีมยอดเยี่ยมควรจะเป็นใครวันนี้ครับจัดให้เลยแต่ว่าเรามาในโหมดของ Best XI Premier League หรือว่าทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำซีซั่น 2022 ถึง 2023 ครับบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงความเห็นจากผมและทีมงานเท่านั้นนะครับไม่ใช่ข้อบ่งชี้หรือไม่ใช่การประกาศรางวัลนั่นหมายความว่าเมื่อเรานำเอาความคิดเห็นมารวมกันเราตกผลึกได้เป็น11คนนี้เพื่อนๆอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปซึ่งสามารถที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะได้พร้อมแล้วใช่ไหมครับไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับเกมเอกและเล็งข่าวครับแน่นอนนะครับถ้าใครอยากเห็นจากเว็บไซต์ต่างๆนานาเนี่ยก็ไปหาดูได้นะครับส่วนใครอยากเห็นในเวอร์ชันของเกมเอเลงข่าวแล้วก็พี่ฟุ๊กพี่อ๊อฟหรือว่าทีมงานขอบสนามเนี่ยนะฮะก็ต้องดูที่นี่ครับเราขอจัดไปที่ระบบ 4-3-3 นะครับผู้สาประตูครับนิกโป๊ปครับหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมประตูในทีมยอดเยี่ยมของเราถึงไม่ใช่ดาวิดเดกาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งที่ประตูรายนี้คว้ารางวัลถุงมือทองคำและจากที่เขาเก็บคลีนชีทได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเหตุผลก็คือการที่เจ้าตัวสามารถสร้าง impact มหาศาลและปฏิกิริยาอันยอดเยี่ยมของนิกโป๊ปที่มอบกับนิโคลเซอร์นั้นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันสุดยอดจริงๆครับนิกโป๊ปมีข้อผิดพลาดส่วนตัวน้อยมากครับซีซั่นนี้โป๊ปแสดงความผิดพลาดจนก่อให้เกิดการเสียประตูแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในขณะที่ฮูโก้ยอริสทำไป4ครั้งเดเกอาร์3ครั้งจอห์นพิฟฟอร์ดกับอารอนแรมเดลคนละ2ครั้งซึ่งในพรีเมียร์ลีกครับโป๊ปลงสนามไปทั้งหมด37นัดเซฟไป87ครั้งมี2ครั้งที่มีการเซฟจุดโทษออกมาเคลียร์บอลได้38ครั้งครับแล้วสามารถเก็บคลีนชีทได้14ครั้งเสียไป32ประตูถือว่าเป็นนายด่านที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกเทียบเท่ากับเอเดอร์สันโมราเลสของแมนเชสเตอร์ซิตี้และการมาของโป๊ปทำให้แนวรับของทีมสาลิกาดงนั้นเหนียวแน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและตอนนี้เราสามารถพูดได้เต็มปากนะครับว่า10ล้านปอนด์ที่พวกเขาเสียให้กับเบอร์ลี่คุ้มค่าชิบหายเลยนะครับมาดูกันต่อที่ตำแหน่งกองหลังนะครับเริ่มกันที่แบ็คขวาครับยังอยู่กับนิวคาสเซิลคิรันทิปเปียครับตำแหน่งนี้เชื่อว่าคงไม่มีใครดีไปกว่าเขาแล้วในฤดูกาลนี้ครับเพราะคิรันทิปเปียนั้นถือเป็นแบ็คขวาที่มี impact ต่อสโมสรสูงมากๆทำผลงานได้โดดเด่นทั้งเกมรุกเกมรับการครอสบอลและลูกเซตพีซต่างๆก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับบทบาทความเป็นผู้นำครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่กลายเป็นขวัญใจของแฟนๆสาลิกาไปแล้วเรียบร้อยครับฟูลแบ็กวัย32ปีเป็นหนึ่งในกำลังหลักช่วยให้สาลิกาดงนั้นคว้าโควต้าไปเล่นในศึก UCL ในฤดูกาลหน้าและเป็นการกลับไปเล่นทั่วยุโรปอีกครั้งในรอบ20ปีเลยนะครับเขาเป็นตัวจริงครบทั้ง38นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้รวมแล้วทุกรายการเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยนะฮะลงสนามไป46นัดยิงได้1ประตูกับ10แอสซิสต์ซึ่งในลีกเขาช่วยให้ทีมเสียประตูไปเพียง33ประตูครับพร้อมมีสถิติแท็กเกิลทั้งหมด71ครั้งมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จ 69% ดักสกัดบอลได้45ครั้งแย่งบอลกลับมาครองทั้งหมด264ครั้งดวลชนะคู่แข่ง168ครั้งแล้วก็ครอสบอลไปทั้งหมด393ครั้งสร้างโอกาสสำคัญได้ถึง24ครั้งซึ่งผลงานดังกล่าวครับมันทำให้เขาคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของนิวคาสเซิลไปครองด้วยนะครับหลายคนอาจจะงงว่านิกโป๊ปเสียประตู32ทำไมทิปเปียร์33คือจำนวนนัดมันไม่เท่ากันนะครับถ้าใครย้อนกลับไปฟังก็จะรู้ว่ามันหายไป1นัดนะฮะก็นั่นแหละครับตามนั้นนะครับเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาครับขอเลือกเป็นวิลเลียมซาลิบาครับจริงๆตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมีตัวเลือกเยอะมากนะครับแต่ว่าผมต้องให้ซาลิบาของอาร์เซนอลครับฟอร์มการเล่นในซีซั่นนี้มันแข็งแกร่งแล้วก็มีอิมแพคต่อทัพปืนใหญ่มากๆนะครับบวกกับการถูกตั้งคำถามมากมายจากแฟนบอลว่าตัวเขาจะดีพอเล่นในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าหลังซีซั่นก่อนถูกปล่อยให้โอลิมปิกมาร์เซย์ยืมไปใช้งานนะแต่พอกลับมาเนี่ยกลายเป็นว่าเขายึดตัวจริงได้ทันทีเพราะความเร็วความแข็งแกร่งรวมถึงทักษะการออกบอลที่ชาญฉลาดของเขาและทักษะการเอาตัวรอดขณะโดนเพรสซิ่งเนี่ยมันทำให้ซาลิบาสามารถเข้ากับระบบของมิเกลอาร์เตต้าได้อย่างลงตัวซึ่งการกลับมาของเขาเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่ทำให้อาร์เซนอลค้นพบแผงแบ็คโฟที่ดีที่สุดของพวกเขาในรอบหลายปีครับซีซั่นนี้ซาลิบาลงเล่นไป27เกมพรีเมียร์ลีกครับโดย27นัดนั้นเขาเป็นส่วนสำคัญในการพาทัพปืนใหญ่เอาชนะคู่แข่งได้ถึง21นัดเสมอ3นัดและแพ้เพียงแค่3นัดครับนอกจากนั้นครับซาลิบาทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง11นัดแย่งบอลกลับมาครองได้206ครั้งดวลเอาชนะคู่แข่ง109ครั้งครับเคลียร์บอล82เคลียร์บอลกลางอากาศ42และดวลเอาชนะคู่แข่งกลางอากาศ53ครั้งตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่อาร์เซนอลนำจ่าฝูงแบบหล่อๆเท่ๆเลยจนกระทั่งซาลิบาครับมาได้รับบาดเจ็บยาวตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมและนับจากนั้นในพรีเมียร์ลีกอีก11นัดครับทัพพื้นใหญ่ต้องพบกับความพ่ายแพ้ถึง3นัดสุดเสมออีก3นัดโดนคู่แข่งยิงกระจุยถึง18ประตูและเก็บคลีนชีทได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นผมว่านี่คือหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่ทำให้พวกเขาพลาดโอกาส
การคว้าแชมป์ครับส่วนเซนเตอร์แบ็คฝั่งซ้ายหลายคนอาจจะมีรายชื่อในหัวแต่ชื่อนี้ก็โดดเด้งเข้าตาผมเหลือเกินครับสเวนบอตแมนจากนิวคาสเซิลครับบอตแมนกองหลังคนใหม่ของนิวคาสเซิลที่ย้ายมาจากเลียวเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมากลายเป็นคนสำคัญของทัพสหรัฐอเมริกาทันทีตั้งแต่ย้ายมาในซีซั่นแรกครับตัวเขามีอิมแพคมากๆจนทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยเสียประตูน้อยที่สุดในลีกเทียบเท่ากับแมนซิตี้และการมาของบอตแมนนั้นช่วยยกระดับให้นิวคาสเซิลกลายเป็นหนึ่งในทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นที่สุดไปแล้วนะครับซีซั่นนี้ครับบอตแมนลงสนาม36นัดมีเปอร์เซ็นต์การชนะการแท็กเกิลอยู่ที่ 63% เคลียร์บอล120ครั้งแย่งบอลกลับมาครองได้182ครั้งดวลกลางอากาศชนะถึง76ครั้งและดวลเอาชนะคู่แข่งทั้งหมด125ครั้งแถมตัวยังช่วยทีมเก็บคลีนชีทถึง11ครั้งพาทัพสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้ในลีกไปเพียงแค่4นัดเท่านั้นด้วยความสดใหม่ความแข็งแกร่งและอิมแพคที่เขามอบให้นิวคาสเซิลมันไม่อาจทำให้เราตัดเขาออกจากทีมยอดเยี่ยมชุดนี้ได้จริงๆนะครับหลายคนอาจจะพูดถึงอีกหลายรายชื่อไม่ว่าจะเป็นลิซันโดมาร์ติเนสหรือว่าคนอื่นๆแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดพวกเราทีมงานคุยกันว่าควรจะเป็นสเวนบอตแมนนะครับบอกไว้ก่อนเราไม่ได้เลือกจากตัวผมเพียงอย่างเดียวนะครับแบ็คซ้ายครับไม่ยากเลยสำหรับผมแต่อาจจะเป็นชื่อที่คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนดังแต่ถ้าดูฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยนะครับเพอร์วิสเอตูบิยานสมควรเป็นแบ็คซ้ายทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้จริงๆครับเอตูบิยานคือแบ็คซ้ายวัย25ปีที่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้หลังจากที่เขาลงเดบิวต์นะครับในการที่พาทีมไบรตันนั้นบุกชนะเวสต์แฮมได้ 2-0 จากนั้นเอตูบิยานก็ยึดตัวจริงมายาวๆครับผลงานทางกราบซ้ายมีความโดดเด่นมีความเร็วดุดันเลี้ยงบอลได้อย่างคล่องตัวขึ้นสุดลงสุดทั้งเกมรับและเกมรุกกลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไบรตันนั้นมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้มันยืนยันได้จากผลงานลงสนาม31นัดยิงไป1ประตูกับ5แอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกรวมถึงสามารถสร้างโอกาสเข้าสำคัญได้ทั้งหมด7ครั้งแย่งบอลกลับมาครองได้191ครั้งนะครับดวลเอาชนะคู่แข่ง142ครั้งแฮกเกอร์มาทั้งหมด61ครั้งซึ่งมั่นใจได้เลยครับว่าเอตูบิยานจะกลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ทำกำไรมหาศาลให้กับไบรตันได้ในอนาคตแน่นอนผ่านไปแล้ว4คนนะครับไปต่อที่กองกลางครับมิดฟิลด์คือโรดรีผมให้คนนี้เลยครับยังไงก็ต้องโรดรีครับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเป็นอะไรที่เลือกยากมากครับเพราะว่าในซีซั่นนี้มีนักเตะหลายคนที่ทำผลงานที่อย่างโดดเด่นเหลือเกินนะครับอย่างเช่นคาซิมิโร่ดีแคนไรท์มอยเซสไคเซโดหรือว่าโทมัสปาเต้แต่เราจะไม่ต้องเลือก1คนครับซึ่งถ้าผมต้องเลือกคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดและรักษามาตรฐานได้ดีที่สุดผมว่าคือโรดี้ครับโรดี้ซีซั่นนี้รักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยมครับทั้งการตัดเกมการออกบอลจากแนวลึกและการคุมจังหวะในแดนกลางของเขาเขาอาจจะไม่ได้ดูหวือหวาไม่ต้องมาแบกทีมเหมือนกับคาซิมิโร่ทำไม่ได้มีการแทคเกิลที่ดุดันเหมือนกับโทมัสปาเต้แต่ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าทุกจ็อบที่เขาทำคือแรงขับเคลื่อนของทัพเรือใบจริงๆครับซีซั่นนี้เจ้าตัวยังทำแอสซิสต์รวมทุกรายการได้ถึง7ครั้งจากการลงเล่น55นัดส่วนในพรีเมียร์ลีกครับโรดี้ลงสนามไปทั้งหมด36นัดยิงไป2ประตูกับ6แอสซิสต์พร้อมกับมีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง 91.3% แย่งบอลคู่แข่งกลับมาครองได้ถึง301ครั้งดวลชนะคู่แข่ง184ครั้งและแท็กเกิลได้67ครั้งการมีโรดี้ปักหลักแดนกลางมันเปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้บรรดานักรุกของซิตี้มีอิสระในการโฟกัสเกมรุกมากขึ้นจนเขาสามารถยิงประตูได้มากถึง94ประตูในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้และแม้ว่าเจ้าตัวจะทำหน้าที่แบบปิดทองหลังพระนะครับแต่เพื่อนๆในทีมต่างรู้ดีว่าโรดี้นั้นมีอิทธิพลต่อทีมมากแค่ไหนหลังจากเออร์ลิงฮาแลนด์คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกได้เขายืนยันว่าเพื่อนของเขาอย่างโรดี้นี่นะครับสมควรได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมนี้เหมือนกันฮาแลนด์บอกว่าโรดี้แข็งแกร่งมาตลอดทั้งซีซั่นแต่ด้วยตำแหน่งของเขามันอาจทำให้คนไม่ค่อยได้เห็นเขามากเท่าไหร่แต่ในฐานะกองกลางเขาผูกมัดทุกคนในทีมไว้ด้วยกันเป็นอย่างดีตอนนี้ผมว่ามันคงเหลือแค่ความสำเร็จที่เขาตามหาในช่วงโค้งสุดท้ายครับซึ่งหากทัพเรือใบทำสำเร็จเราอาจพูดได้เต็มปากเลยว่าโรดี้คือมิดฟิลด์หมายเลข6ที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้ครับไปต่อกันที่มิดฟิลด์อีกคนครับเควินเดบรอยแม้จะอายุปาเข้าไป31ปีแล้วนะครับแต่ว่าเดบรอยเนี่ยยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้ดีครับผลงานส่วนตัวไม่เคยด้อยลงแม้แต่น้อยเลยคงพาทัพเรือใบอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ทุกรายการของซีซั่นนี้ซึ่งเดบรอยยังคงเป็นจอมทัพที่อันตรายเสมอครับทั้งจังหวะการจบสกอร์การสร้างสรรค์เกมที่เหนือความคาดหมายและมักมีลูกคีย์พาสยากๆให้เราได้เห็นเป็นบุญตาครับมากกว่านั้นครับแมนซิตี้พอมีกองหน้าคนใหม่อย่างเอริกบรอฮาแลนด์ตัวเลขการจ่ายบอลของเดบรอยยิ่งพีคขึ้นไปอีกครับมันยืนยันได้ผลงานการลงสนามรวมทุกรายการ48นัดยิงไป10ประตูกับ28แอสซิสต์พร้อมกับมีตัวเลขการจ่ายคีย์พาสสูงสุดเฉลี่ย 3.1 ครั้งต่อเกมจ่ายบอลแม่นยำ 80.8% จ่ายบอลยาวเฉลี่ย 2.5 ครั้งต่อเกมหาโอกาสยิงได้อย่างน้อย2ครั้งต่อเกมเห็นไหมครับว่าผลงานมันยอดเยี่ยมขนาดนี้เนี่ยยังไงทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ก็ต้องมีชื่อของเควินเดบรอยน์แน่นอนครับมิดฟิลด์อีกคนที่ผมเลือกเอามานะครับและอยากจะให้ลงเล่นถ้าเรามีโรดี้ยืนอยู่ตรงกลางมีเดบรอยน์แล้วผมว่าเราอาจจะต้องมีจอมทัพอีกคนเพื่อเพิ่มความหลากหลายในแดนกลางนะครับมาร์ตินโอเดการ์ดด้วยความที่โอเดการ์ดโด่งดังมาตั้งแต่ยังอายุน้อยแล้วก็มีโอกาสเล่นบนเวทีระดับสูงตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีครับมันเลยทำให้โอเดการ์ดในวัย24ปีตอนนี้กลายเป็นนักเตะที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากๆเขาเป็นกัปตันทีมของอาร์เซนอลทั้งที่เพิ่ง
ับปอกแขนได้แบบเต็มตัวในปีนี้ซีซั่นแรกแต่ด้วยความเป็นผู้นำของเขาครับเขาพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและผลงานของเขาเองก็ยังดูยกระดับจากเดิมไปไกลมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์เกมการผ่านบอลการจบสกอร์ทั้งนอกกรอบและในกรอบเขาทำได้ดีทั้งหมดซีซั่นนี้โอเดการ์ดลงสนามในพรีเมียร์ลีกไป37นัดซัดไป15ประตูกับ7แอสซิสต์พร้อมมีตัวเลขการหาโอกาสยิงเฉลี่ย 2.5 ครั้งต่อเกมเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเฉลี่ย 1.3 ครั้งต่อเกมมีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จมากกว่าเดบอยด์ด้วยซ้ำนะครับ 84% และมีคีย์พาสเฉลี่ย 2.1 ครั้งต่อเกมผมว่าตอนนี้เราสามารถพูดได้เต็มปากเลยครับว่าจากดาวรุ่งในวันนั้นวันนี้เขาได้กลายเป็นนักเตะเวิร์ลคลาสเต็มตัวแล้วและในฐานะจอมทัพและผู้นำของทีมครับปฏิเสธไม่ได้ว่าโอเดการ์ดสมควรติดทีมยอดเยี่ยมของเราจริงๆนะครับเอาล่ะถึงเวลาตัวรุกครับปีกขวาครับโมฮัมเหม็ดซาร่าครับผมว่าหลายคนอาจจะรู้สึกเอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ในมุมของผมเองเนี่ยผมมองว่าด้วยผลงานและค่าเฉลี่ยในการลงเล่นของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนครับว่าในตำแหน่งปีกขวาเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นฟอร์มการเล่นที่ดูดรอปลงไปอย่างมากสำหรับซาร่าแต่เมื่อนำไปเทียบกับปีกขวาคนอื่นๆนะครับผมย้ำอีกครั้งว่านำไปเทียบกับปีกขวาคนอื่นๆในพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยผลงานของซาร่ากลายเป็นว่าก็ยังอยู่ในท็อปเทียร์อยู่ดีครับซาร่าลงสนามทั้งหมด51นัดรวมทุกรายการนะครับยิงไปทั้งหมด30ประตูกับอีก16แอสซิสต์นะครับก็มีส่วนร่วม46ประตูเลยสถิติก็บอกอยู่ว่ามันค่อนข้างโอเคนะครับทีนี้พอเจาะลงไปในพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยก็ลงสนาม38นัดยิง19ประตูกับอีก12แอสซิสต์ก็อาจจะดูไม่ได้เยอะเท่ากับแต่ก่อนแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านในตำแหน่งปีกขวาเนี่ยนะครับสแตทต่างๆเนี่ยเขาดูดีกว่าคนอื่นอย่างเช่นการไปดูเรื่องของการหาโอกาสการยิงเฉลี่ยต่อเกมนี่นะครับก็ทำได้ทั้งหมด 3.3 ครั้งต่อเกมส่วนในแง่ของการผ่านบอลเนี่ยนะครับ key pass เนี่ย 1.7 ครั้งต่อเกมแล้วยังมีการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง 1.3 ครั้งต่อเกมซาร่าสร้างโอกาสสำคัญทั้งหมดให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกไป15ครั้งนะครับหาโอกาสยิงตลอดทั้งซีซั่นได้ถึง125ครั้งนะครับในพรีเมียร์ลีกอย่างที่บอกไปครับพอเราดูสถิติพอกลางตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างเห็นไปในทิศทางที่น่าสนใจครับว่าในตำแหน่งปีกขวาเนี่ยมันถ้าจะหาตัวมาเปรียบก็มีครับอีกคนหนึ่งที่ผมอยู่ในใจแล้วก็เลือกไม่ได้ผมเลือกให้เป็นตัวสำรองแล้วกันนะฮะสลับกันลงก็ได้บูโยซาก้าซาก้าเนี่ยพัฒนาตัวเองจากดาวรุ่งกลายเป็นคนสำคัญของอาร์เซนอลทันทีครับแล้วลงเล่นครบทั้ง38นัดทำได้14ประตู11แอสซิสต์ด้วยซึ่งมันน่าเสียดายที่ซาก้าเนี่ยไม่สามารถพาอาร์เซนอลไปคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่ถ้าผลงานส่วนตัวเนี่ยผมดูว่าดีเลยนะแต่ในภาพรวมทั้งซาก้าและซาร่าเนี่ยล้มเหลวกว่าเป้าหมายของทีมทั้งคู่อย่างเช่นซาก้าก็อาจจะล้มเหลวในแง่ของการไปไม่ถึงการเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็โอเคที่สุดแล้วกับการที่ก่อนหน้านี้ต้องการจะติดท็อป4ส่วนซาร่าครับไม่สามารถแบกแนวรุกหน้าใหม่เข้าเส้นชัยด้วยการติดท็อป4ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองเลือกผมหน่อยแล้วกันว่าอยากใช้ใครเป็นตัวจริงแต่ผมคิดว่า2คนนี้พอฟัดพอเวียงกันนะครับอ่ะไปต่อที่ปีกซ้ายผมว่าอันนี้ไม่น่าจะมีข้อคอรหามากนักหรือถ้ามีก็คอมเมนต์กันมานะครับอย่างสุภาพและมีพฤติภาวะนะมาคาร์ดฟอร์ดครับผมเลือกคนนี้เพราะว่าประทับใจฟอร์มการเล่นซีซั่นนี้ครับจากตัวรุกที่ยิงได้แค่5ประตูตลอดทั้งซีซั่นที่แล้วนะครับแต่พอเปลี่ยนมาลงเล่นแม้แต่การคุมทัพของเอริกเทนฮากแรดฟอร์ดดูเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับแทบนึกไม่ออกแล้วว่าจะมีซีซั่นไหนที่เขาทำผลงานส่วนตัวได้โดดเด่นขนาดนี้ครับภาพของแรดฟอร์ดที่เราเห็นในซีซั่นนี้โดยเฉพาะหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกเขาโคตรมีความมั่นใจเลยครับจังหวะนรกก็ลดน้อยลงไปเพิ่มเติมด้วยจังหวะการจบสกอร์ที่เด็ดขาดมากขึ้นจนกลายเป็นตัวความหวังที่ทัพปีศาจแดงขาดไม่ได้อีกแล้วสรุปแล้วแรดฟอร์ดลงสนามในซีซั่นนี้ไปทั้งหมด55นัดยิงไป30ประตูกับ11แอสซิสต์ยิงเข้าซาร่าเลยเห็นไหมแรดฟอร์ดเป็นนักเตะยูไนเต็ดคนแรกที่สามารถยิงประตูแตะหลัก30ลูกได้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คนแรกอย่างนั้นนะฮะแต่มันคนแรกในรอบ10ปีครับเพราะคนสุดท้ายที่ทำได้คือโรบินฟานเฟอร์ซี่ในซีซั่น2012ถึง2013ครับในลีกซีซั่นนี้เจ้าตัวลงสนามไป35นัดยิงไป17ประตูกับ5แอสซิสต์แล้วก็ยังยิงประตูสำคัญได้อีกมากมายครับโดยเฉพาะกับการเจอบิ๊กซิกที่เจ้าตัวสามารถยิงได้ครบทั้งลิเวอร์พูลแมนซิตี้เชลซีอาร์เซนอลและท็อตแนมฮอตสเปอร์ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าซีซั่นนี้ตัวแรดฟอร์ดนั้นสำคัญกับเอริกเทนฮากจริงๆแต่มันคงดีกว่านี้ครับถ้าหากว่าแรดฟอร์ดนั้นสามารถต่อยอดฟอร์มการเล่นให้ร้อนแรงต่อไปในซีซั่นหน้าได้เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแน่นอนว่าตำแหน่งกองหน้าคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคายฮาวเวิร์ธแฮ่ผมล้อเล่นไม่ใช่ผมแซวเล่นเฉยๆแน่นอนครับว่ากองหน้าตัวจริงต้องเป็นของโอบาเมยองอันนี้ผมก็ล้อเล่นอีกนะครับผมแต่โอบาเมยองอาจจะเป็นของอีกเวอร์ชันนึงนะครับทีมยอดแย่อะไรอย่างกองหน้าที่ยอดเยี่ยมมากๆแน่นอนนะครับว่านุนเยสยังไม่ถึงอาจจะเกิดขึ้นซีซั่นหน้าจริงๆปีกขวานี่อาจจะเสริมอีกตัวหนึ่งคือแอนโทนีนะฮะนั่นคือสุดยอดอ่ะกองหน้าครับเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์ครับนี่คือหนึ่งในปรากฏการณ์ที่โดดเด่นที่สุดในโลกฟุตบอลตลอดปี2022ถึง2023ครับเขาคือจอมมันบูของแท้เลยครับฮาแลนด์เปลี่ยนพรีเมียร์ลีกให้กลายเป็นลีกบอร์ดโดยที่ใครหลายคนตั้งคำถามว่าไอเด็กบ้านี่มันก็เก่งแค่ลีกอื่นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เก่ง
ถ้ามาอยู่ในพรีเมียร์ลีกปรากฏว่าสิ่งที่ฮาแลนด์ทำครับเขาพิสูจน์ตัวเองมากมายว่าเขายิงประตูไม่หยุดยิงประตูโหดกว่าตอนค้าแข่งกับดอทมุนซะอีกความเร็วความแข็งแกร่งทางร่างกายและความเฉียบคมในกรอบเขตโทษมันทำให้แมนซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านั้นยิ่งแข็งแกร่งครบเครื่องมากขึ้นไปอีกตอนนี้ฮาแลนด์มีสิทธิ์ลุ้นทริปเปิลแชมป์ในซีซั่นนี้ครับและในส่วนของตัวเลขของฮาแลนด์นั้นมันเวอร์วังอลังการซะเหลือเกินครับเพราะซีซั่นนี้เจ้าตัวลงสนามไป52นัดยิงไป52ประตูครับพร้อมกับกวาดรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมดาวรุ่งยอดเยี่ยมและรางวัลดาวสัปดาห์พรีเมียร์ลีกไปครองเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าตอนนี้แฟนซิตี้สบายใจได้เลยครับกับการมีฮาแลนด์อยู่คัมเดแดนหน้าไปอีกหลายปีด้วยนะครับและคนที่ต้องกังวลคงเป็นบรรดากองหลังในพรีเมียร์ลีกมากกว่าครับว่าพวกเขาจะรับมือกับฮาแลนด์ยังไงครับส่วนโค้ชครับแน่นอนครับ 100% ครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งสิ้นนะครับพาทีมเข้าชิงนะครับแล้วก็คว้ามาแล้ว2ถ้วยเหลืออีก1ถ้วยซึ่งจะจบลงในวันที่11มิถุนายนครับรอลุ้นกันว่าทริปเปิลแชมป์ของแมนซิตี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่แมนซิตี้ต้องการอยู่แล้วครับพวกเขาต้องการทำให้ได้เหมือนกับอริร่วมเมืองที่เคยทำไว้ในปี1999เพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องราวของทีมยอดเยี่ยมของคุณบ้างจริงๆยังมีนักเตะที่ผลงานดีมากมายนะครับอย่างลิซาโดมาร์ตินเนสผมพูดไปแฮร์รี่เคนครับโทมัสปาเต้ครับรูเบนดิอาสครับพวกนี้ก็ควรติดทีมยอดเยี่ยมทั้งนั้นนะครับมันแล้วแต่มุมมองของทุกคนนะเพื่อนๆลองดีไซน์มาแล้วกันว่า11คนของเพื่อนๆเนี่ยมีใครบ้างคอมเมนต์มาให้ผมอ่านหน่อยนะครับแล้ว EP หน้าเราจะมาเจอกับทีมยอดแย่อาจจะนำทัพมาด้วยแอนโทนีนูนเยสหรือเปล่ามูดริกนี่ต้องติดไหมโค้ชนี่ต้องเป็นแกรมพอตเตอร์หรือเปล่าหรือจะเป็นวาลฟ้าเป็นกองหลังลองดูรอดูติดตามด้วยแล้วกันครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมเองเกมเอเลเรียนข่าวและขอบสนามวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ